วัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนาสร้างคอนเทนต์ให้ปังใช้เครื่องมือให้โดดบนโซเชียลมีเดียครับขอสรุปมือด้วยนะครับโอ้วันนี้มากันเยอะมากลดหลั่นมากจริงๆเลยนะครับขออนุญาตแนะนำตัวกันนะครับผมอิทธิพลพจน์ธนาเพิ่มสุขพิธีกรงานเศรษฐกิจและการลงทุนจากช่อง3 SC28ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเด่นนะครับรวมไปถึง JKN CNBC ด้วยวันนี้ในฐานะตัวแทนของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรตลอดทั้งช่วงรายการนะครับถามทุกท่านก่อนนะครับว่าท่านไหนเล่นไลน์บ้างครับมีไหมฮะเล่นไลน์ฮะโอ้น่าจะทุกคนถูกไหมครับทุกๆเช้าเนี่ยท่านไหนไม่แน่ใจว่ายังเคยได้รับไหมไอ้สวัสดีตอนเช้าวันนี้วันอะไรฮะวันพุธถูกไหมครับวันพุธนะสวัสดีเช้าวันพุธแล้วดอกไม้สวยๆท่านไหนเคยได้รับบ้างครับมีไหมฮะโอ้เยอะครับเยอะฮะท่านไหนเคยส่งครับเฮ้ยมียกด้วยนะทราบอายุเลยนะครับทราบทันทีเลยนะฮะคือต้องบอกนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของโซเชียลมีเดียมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราถูกไหมครับตอนแรกเนี่ยผมใช้คำว่าเล่นไลน์ถูกไหมฮะซึ่งพอเราเล่นไลน์กันเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็เข้าใจว่าก็คือพวกเราเนี่ยแหละที่มองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจครับแต่แน่นอนครับเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่มองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจดูจากวันนี้สิครับผมเข้าใจว่าเท่าที่นับดูนะน่าจะมีประมาณสัก 5,000 ท่านได้ไหมฮะที่เข้ามาในวันนี้เนี่ยนะครับนี่คือกลุ่มคนที่มองเห็นโอกาสเพราะฉะนั้นหมายความว่าโอกาสมันตามมาด้วยเรื่องของความท้าทายครับก็คือเรื่องการแข่งขันที่มันเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับนี่แหละครับคือจุดที่เราต้องมาร่วมพูดคุยกันเพราะยังมีความท้าทายอีกหลายด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆนะฮะวันนี้ท่านไหนถ้าก็ตอบคำถามผมหรือว่ามีปฏิกิริยาขอให้รวยทุกคนเลยนะครับเทคโนโลยีกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนเร็วไหมครับโอ้โหตอบทันทีเลยสงสัยอยากจะรวยกันนะครับคือต้องบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆและสิ่งที่เราคิดว่ามันเร็วแล้วเนี่ยนะครับอนาคตอันใกล้มันจะเปลี่ยนเร็วมากขึ้นเรื่อยๆอีกนะครับนี่แหละครับคือจุดที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนั้นมองเห็นถึงความสำคัญและเราเชื่อมั่นเลยนะครับว่านี่คือเทรนด์แห่งอนาคตใหม่ที่กำลังจะมาเปลี่ยนแปลงเรื่องของรูปแบบของการทำธุรกิจที่รูปแบบเดิมๆเนี่ยคงจะต้องทิ้งไปและเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากร2ท่านนะครับมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้อยู่ในแวดวงของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยครับมายาวนานหลาย10ปีด้วยกันวันนี้ท่านจะมาแชร์มุมมองว่าเทคนิคในเรื่องของการทำคอนเทนต์ทำยังไงถึงจะปังทำยังไงถึงจะโดนทำยังไงถึงจะเข้าไปอยู่ในใจของคุณลูกค้าตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญทางด้านของท่านรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนครับท่านรองวีรศักดิ์สุตันทวิบูลย์ได้กรุณาประกาศเปิดงานในครั้งนี้ครับขอสักมือด้วยนะครับสวัสดีคุณอีกนะครับพิธีกรหนุ่มรองเก่งนะครับเจอกันอยู่เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรตินะครับธนาคารกรุงเทพวันนี้ต้องบอกว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ต้อนรับเนี่ยนักธุรกิจ SME ทุกท่านที่เข้าร่วมงานในวันนี้นะครับก็ 4-500 คนเท่าที่ผมเช็คตัวเลขนะครับเยอะแล้วก็เยอะอย่างต่อเนื่องไม่ว่าเราไปจัดเรื่อง e-commerce ที่ไหนก็ตามนะครับวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่ท้าทายแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนไปให้ทันกับโลกธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนไปวันนี้พูดไปแล้วนะครับมันเร็วขึ้นมันจะเร็วขึ้นอีกแล้วมันก็จะเร็วขึ้นมากไปหัวข้อวันนี้นะครับสร้างคอนเทนต์ให้ปังใช้เครื่องมือให้โดนบนโซเชียลมีเดียปฏิเสธไม่ได้ว่าโซเชียลมีเดียมีบทบาทในชีวิตพวกเรามากขึ้นมากขึ้นครับวันนี้ธนาคารตั้งใจที่จะจัดเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็ยังสามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์นะครับผ่านช่องทางของโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ We are Social แล้วก็ Hootsuite นะครับซึ่งเป็นบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่เนี่ยระดับโลกนะครับได้เปิดเผยข้อมูลเนี่ยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีมากกว่า 4,000 ล้านคนเยอะมากนะครับแล้วก็อยู่ในใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยสูงถึง 3.3 พันล้านหรือประมาณ 80% ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกนะครับเช่นเดียวกันนะครับในประเทศไทยจากประชากรประมาณ19ล้านคนมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณ57ล้านคนหรือประมาณ 82% ของประชากร
โดยในจำนวนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจะมีถึง51ล้านคนหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถึง 90% ของผู้ใช้งานในประเทศนะครับแล้วก็เป็นที่คาดหมายของ EDDA นะครับสำนักงานพัฒนาธุรกิจธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าในปี2562จะมีมูลค่าการซื้อขายผ่านอีคอมเมิร์ซจะเพิ่มเป็น 3.2 ล้านบาทสูงมากจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มคนบนโลกออนไลน์นะครับและสัดส่วนผู้ใช้งานบนโซเชียลมีเดียที่มีอัตราสูงรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและข้อจำกัดในการทำการตลาดของโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอีกไม่นานเราก็คงเห็น 5G ซึ่งเร็วขึ้นไปอีกนะครับและภาวะการแข่งขันในปัจจุบันเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการนะครับรวมถึงนักการตลาดจำเป็นที่จะสร้างถึงข้อมูลใหม่ๆอยู่อย่างเสมอเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสขยายยอดขายให้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับธนาคารกรุงเทพเล็งเห็นว่าการสร้างสรรค์คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียอย่างมีคุณภาพให้ถูกใจและประทับใจลูกค้าควบคู่ไปกับความสามารถในการใช้เครื่องมือออนไลน์บนโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook Instagram และอย่างเหมาะสมจะเป็นอาวุธทางการตลาดที่สำคัญให้กับผู้ประกอบการนะครับจึงได้จัดงานสัมมนาสร้างคอนเทนต์ให้ปังใช้เครื่องมือให้โดนบนโซเชียลมีเดียขึ้นมาในวันนี้นะครับธนาคารกรุงเทพได้รับเกียรตินะครับจากวิทยากรนะครับผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสร้างคอนเทนต์และการใช้เครื่องมือเนี่ยบนโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็โซเชียลคอมเมอร์สประกอบด้วย2ท่านนะครับคือคุณเก่งนะครับคุณสุทธิพงศ์ศิริมาเกษมครับซึ่งเป็นฟาวเดอร์และก็เป็น CEO ของบริษัท RGE72ครับผู้อยู่กับองค์การดิจิทัลไอทีมากว่า19ปีมีผลงานการออกแบบและทำให้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งให้กับภาคหน่วยงานภาครัฐนะครับเอกชนรายใหญ่ๆของประเทศหลายรายรวมยังเป็นผู้จัดงาน Creative Talk ซึ่งจะมาบรรยายในหัวข้อสร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียอย่างไรให้ปังแล้วก็วิทยากรอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาร่วมกับเราจะมาเปิดเผยเทคนิคการเพิ่มยอดขายด้วย Facebook และ Instagramได้แก่คุณแอมหรือคุณสิริพัฒน์ร่ำกิจนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Nerv Digital Agency จำกัดผู้เชี่ยวชาญในด้านแพลตฟอร์ม Google Ads Google Analytics แล้วก็ Facebook Ads นะครับในนามของธนาคารกรุงเทพผมขอเรียนว่าธนาคารให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการรายใหญ่และ SME มาอย่างต่อเนื่องเราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทั้งด้านคำปรึกษาเงินทุนแล้วก็บริการต่างๆรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในทุกประเภทธุรกิจตลอดจนพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า SME โดยเฉพาะให้เข้าถึงแหล่งความรู้ในทุกแง่มุมของการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และไอเดียใหม่ๆในการทำธุรกิจผ่านเว็บไซต์ชื่อว่า bankofbanksme.com นะครับแล้วยังมีโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Facebook YouTube Twitter และ Instagram ภายใต้ชื่อแบงก์ออฟแบงก์ SME ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จากช่องทางต่างๆที่ผมกล่าวมาแล้วนอกจากนี้ธนาคารยังมีบริการการเงินสำหรับคนทั่วไปซื้อขายของผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยบริการการเงินที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็วและก็ปลอดภัยสุดท้ายนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ประกอบการทุกท่านจะได้รับความรู้และประโยชน์จากงานสัมมนาครั้งนี้มากหรือน้อยขอให้ทุกท่านติดตามความเคลื่อนไหวของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมธุรกิจของท่านผ่านช่องทางของท่านต่อไปขอบคุณครับขอบคุณครับท่านเป็นสังกัดเขาไม่มีเป็นอย่างสูงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ผลักดันให้งานสัมมนาดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับขอเชิญร่วมมือกับท่านอีกครั้งนึงนะครับทุกท่านครับในช่วงที่ผ่านมาจริงผมมีโอกาสได้เดินสายไปทั่วประเทศจริงๆก็ไปกับทางด้านของธนาคารกรุงเทพจังหวัดมหาชนคำถามหนึ่งนี่นะฮะที่มักจะถูกถามเสมอคือคุณเอกครับผมมั่นใจเหลือเกินว่าคอนเทนต์ที่ผมทำเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากแต่เหตุไฉนนี่ผมใช้คำนี้เลยนะครับแต่เหตุไฉนเลยทำไมมันถึงไม่ปังรีชมันกัดลดลงเอ็กเกจเมนต์ก็ลดลงด้วยมันเกิดอะไรขึ้นผมเลยบอกเลยนะครับว่าท่านต้องมางานนี้นะงานในวันนี้นะครับก็จะตอบคำถามให้กับทุกท่านได้ว่าเอ๊ะแนวความคิดในการเล่าเรื่องมันจะต้องเล่าเรื่องสตอรี่เทลลิ่งมันเป็นแบบไหนถึงจะโดนใจคนลูกค้าต้อง
องเล่าเรื่องแบบไหนมันถึงจะเข้าไปอยู่ในใจของเขาและเขาก็อยากจะมาดูแบรนด์ของเราแล้วก็มาซื้อสินค้าจากเราและจะต้องมีเคล็ดลับในเรื่องของการทำธุรกิจแบบไหนถึงจะประสบความสำเร็จได้ผมบอกเลยนะครับว่าพี่ก่อนท่านนี้ไม่ธรรมดานะครับอยู่ในแวดวงของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแวดวงไอทีเนี่ยมานานเกือบ20ปีนะฮะซึ่งแน่นอนครับประสบการณ์ของท่านวันนี้จะมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้รับฟังไปพร้อมกันนะครับว่าเทคนิคอะไรบ้างที่จะทำให้พวกเรานั้นประสบความสำเร็จเพิ่มยอดขายได้และตอนนี้ต้องบอกนะฮะว่าคู่แข่งเยอะถูกไหมครับทำอย่างไรเราถึงจะสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้ตอนนี้ท่านพร้อมที่จะฟังเคล็ดลับหรือยังครับโอ้โหเสียงเงียบมากกริ๊บทันทีเลยนะฮะที่ผมบิ้วมาขนาดนี้นี่กริ๊บขนาดนี้เลยนะฮะพร้อมหรือยังครับสำหรับเคล็ดลับในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ให้ปังครับพร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วผมขอเสียงปรบมือให้กับพี่เก่งคุณสิริพงศ์สิริมาศเกษมฟาวเวอร์และซีโอของบริษัท RGB Security Group ครับสวัสดีขอบคุณดีมากนะครับเมื่อกี้นี้ที่พี่พอถามว่าพร้อมหรือยังแล้วยังไม่พร้อมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาโกออนไลน์นะครับนี่เขาอาจจะแบบว่าไม่กดในไลน์ในเฟซบุ๊กก็ได้โอเควันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับที่ทางธนาคารกรุงเทพเชิญผมมาบรรยายในวันนี้นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นพอสมควรเลยเพราะว่าที่เชียงใหม่นี่คนเยอะมากเลยนะครับก่อนหน้านี้ผมไปที่หาดใหญ่มาก็ล้นห้องนะครับคนมาจริงๆเต็มเลยกว่าตรงนี้เก้าอี้ทีวีนะแปลว่าหลายคนมีเรียกว่าคนสนใจเยอะนะครับก่อนที่จะเริ่มตรงนี้เดี๋ยวผมบอกนิดนึงนะว่าเดี๋ยวสไลด์วันนี้ผมมีแจกให้ตอนท้ายนะเพราะว่าผมไปบรรยายส่วนใหญ่จะชอบทานดูกันตอนระหว่างที่บรรยายก็จะบอกว่าจะมีแจกให้ตอนท้ายนะเพื่อจะดาวน์โหลดกันได้นะครับโอเคแนะนำตัวนิดนึงก่อนนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เขาแนะนำนะฮะก็ผมเป็นเจ้าของบริษัทนะครับตำแหน่งเยอะมากนะเอาอันกลางก่อนนะครับผมเป็น CEO บริษัท RGB Security Group ซึ่งก็เปิดมาประมาณ 18-19 ปีนะครับก็เริ่มต้นตอนปี2000ครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ทำหลายอย่างครับก็ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับสตาร์ทอัพ SME ต่างๆนะครับแล้วก็ทำงานให้กับหลายๆบริษัทนะครับอย่างเช่นเป็นทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าอีกครับพอหัวข้อเนี่ยมาบอกว่าเอ๊ะทำคอนเทนต์ยังไงให้ปังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะเพราะว่าอยู่นี้เนี่ยผมจะใช้เวลา1ชั่วโมงในการบอกทุกคนว่าต้องทำแบบนี้ถ้ามันถึงจะปังเนี่ยมันยากมากนะครับงั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะเหมือนกับแบ่งออกมาเป็นหัวข้อกันนะว่าเป็นยังไงบ้างก็อยากจะให้ทุกคนนั้นลองเอาพวกนี้ไปคิดนะครับซึ่งผมเองเนี่ยจะเอาเทคนิคจากที่เดิมเนี่ยที่ผมทำเป็นเอเจนซี่เนี่ยให้กับลูกค้าเนี่ยแล้วลองมาดูว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยเราในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการหรือคนที่ทำออนไลน์เนี่ยสามารถจะแบ่งทักทายยังไงได้ดีไหมฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอผมเอาเคสของเอเจนซี่ของลูกค้ารายใหญ่ที่ทำอยู่เนี่ยฮะมาให้ดูเนี่ยก็บางทีก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็น SME หรือเราเป็นอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะทำโฆษณาใหญ่ๆโตๆแบบนั้นได้เลยหรือเปล่าก็อาจจะยากทีนี้วันนี้จะเอาเทคนิคหรือเอาเฟรมเวิร์คคร่าวๆมาให้ดูนะครับคอนเทนต์ที่ปังเป็นยังไงฮะผมพูดว่าคอนเทนต์ปังนะอะไรคอนเทนต์ที่ปังนะมีใครรู้ไหมคอนเทนต์ที่ปังคือแปลว่าคอนเทนต์เป็นยังไงฮะมียอดไลค์สูงมีคนชอบเยอะมีคนแชร์เยอะใช่ไหมผมมีคอนเทนต์บางตัวที่ผมชอบนะแล้วผมรู้สึกว่ามันปังดีลองดูไหมนี่เมื่อวันก่อนเพิ่งโพสในของท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตขายใบก้อนนะแล้วก็ใบก้อนมาชีนะเป็นลูกสิงโตแล้วเขียนใบก้อนยิงเขาล้อเลียนกับหนังเรื่องอะไรครับไลออนคิงใช่ไหมที่ตอนนี้กำลังเข้าใช่ไหมก็เนี่ยทำใบก้อนยิงขำนะดูแล้วแปลกดีตลกดีคนแชร์กันเยอะเลยคนไทยเป็นคนตลกใช่ไหมอะไรที่ตลกเราชอบหมดนะนั่นแปลว่าอะไรไม่ได้ถือว่าฉันทำคอนเทนต์มันตลกคนต้องแชร์แน่เลยใช่ไหมโอ้ยนี่เป็นหนึ่งเทคนิคหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันดูนะว่าคุณควรจะไปสายตลกไหมนี่นะฮะอ่ะอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นของเมเจอร์นะครับเมเจอร์ลงหนังเลยนะก็เขาก็ทำรูปอะไรคิงนี่แหละมาแล้วก็ถามง่ายๆว่าคุณได้ยินเสียงซิมบ้าคำรามเป็นยังไงแค่นี้เองแล้วก็มีคนแชร์เยอะเลยคนก็มาร่วมคิดว่าเอ๊ะมันได้เป็นไงมีคนบอกว่าเสียงน่าจะลองแง่อย่างเงี้ยนะครับแต่ที่แบบมีคนแชร์เราควรจะไปสายนี้ไหมสายฮาสายน่ารักนะฮะอันนี้เป็นโพสต์ของหมอแลนด์แพนด้านะครับรู้จักกันหมอแลนด์แพนด้าก็ชอบทำคอนเทนต์ตลกๆใช่ไหม
อันตรายจากยาลดความอ้วนแต่ว่าเป็นรูปคนยืนชั่งน้ำหนักแล้วก็เอาคือคิดเลขมาวางไว้ชั้น45นะใช่ไหมนะครับคอนเทนต์แบบไหนครับคอนเทนต์ปั่นอย่างนี้คือปั่นได้แบบนี้โอเคหรือปั่นจะต้องทำยังไงหลักๆเลยเนี่ยเวลาเราทำคอนเทนต์ทีไรนะครับไม่ว่าคุณจะทำโฆษณาทำแอดทำตัวขายสินค้าทำกราฟิกทำอะไรก็ตามเนี่ยคุณมักจะชอบพูดในสิ่งที่คุณอยากจะใช่ไหมครับคุณอยากจะขายของใช่ไหมเราอยากจะขายของคุณอยากขายของสินค้าชั้นดีนู่นนี่นั่นนะครับมีฟีเจอร์มีอะไรต่างๆราคาเท่าไหร่ก็อยากพูดแต่จริงๆแล้วสำคัญมากๆอย่างนึงก็คือคนฟังต้องได้ฟังครับคนรับรู้เขาต้องอยากรับรู้ฮะบางทีเราพูดอย่างเดียวไม่มีคนฟังไม่ได้นะฮะเราต้องรู้ว่าเขาอยากฟังอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ทั้งพูดนะครับได้พูดและได้ฟังมาเจอกันเนี่ยมันจะเกิดการได้ลงนามนะครับอันนี้คือคีย์หลักๆจากนั้นมีอะไรบ้างครับเราบอกว่าคอนเทนต์ฟังนะครับคือคอนเทนต์ที่น่าสนใจใช่ไหมเปิดมาแล้วเฮ้ยฉันอยากดูจังเลยนะครับโอ้รูปนี้สวยอันนี้ตลกน่าสนใจคนอ่านไหมเราเขียนบทความซะดีเลยคนอ่านหรือเปล่าอ่านครับอ่านสรุปแชร์นะครับแชร์นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบหลงกับการไลค์การแชร์เยอะมากถูกไหมบางทีโอ้รูปเราโพสต์นะโอ้คนแชร์เป็นพันเลยคนไลค์เป็นพันเลยดีใจไหมดีใจมากเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วคนไลค์คนแชร์เยอะไม่เกิดผลลัพธ์สำหรับผมคอนเทนต์ที่ปังคือคอนเทนต์ที่ทำงานได้ทำงานได้หมายความว่ามันต้องมีผลลัพธ์รวมด้วยไลค์กับแชร์ใช่ผลลัพธ์ก็ได้นะครับผลลัพธ์คืออะไรก่อนที่เราจะมีผลลัพธ์เราก็ต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเอ๊ะผลลัพธ์ที่เราอยากได้จากคอนเทนต์นี้คืออะไร เคยคิดฮะเคยคิดก่อนมั้ยสมมุติวันนี้เราจะทําโฆษณาตัวนึงเนี่ยเราต้องมีการตั้งเป้าหมายนิดนึงนะว่าผู้ฟังผู้ดูผู้อ่านนะครับเราต้องรู้จักลูกค้าเราก่อนอ่ะคุณอาจจะบอกว่าโอ๊ยวันนี้รู้จักแล้วครับเรารู้จักลูกค้าแล้วเรารู้จักผู้ฟังแล้วรู้จักจริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยววันนี้จะเอาเทคนิคการรู้จักคนฟังมาให้ครับอันแรกเลยก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ว่าคนฟังสมัยนี้เนี่ยไม่เหมือนคนสมัยก่อนเราอยู่ในยุคออนไลน์นะครับไม่ได้อยู่ในยุคเมื่อ10ปีที่แล้วคน10ปีที่แล้วเนี่ยกับคนปัจจุบันนี้ต่างกันเยอะมากนะครับสังเกตไหมว่าแต่ก่อนเนี่ยเราดูทีวีช่อง379ใครเคยดูละครช่อง3กับช่อง7บ้างทันไหมนะเดี๋ยวนี้เราไม่ดูแล้วใช่ไหมช่อง3ช่อง7เราดูในไหนทีวีเราดูใน YouTube ใช่ไหมตอนเราดูช่อง3ช่อง7เนี่ยเขาดูโฆษณาไอ้ดูละครอยู่ใช่ไหมนางเอกกำลังจะตกกันแล้วกำลังจะตกกับตัวร้ายนะมันมากมันมากเลยกำลังจะตกแล้วปรากฏว่าตัดโฆษณาเครียดไหมเครียดนะอยากดูต่อทำไงนั่งรอโฆษณาไปผมจำได้ตอนเด็กๆผมนั่งนับเลยมันจะมีประมาณ10โฆษณาโฆษณา30วิเนี่ย10โฆษณารอไปจบปุ๊บเดี๋ยวเขากลับมาใหม่บางคนทนไม่ได้ฮะช่อง3เปลี่ยนช่อง7หรือช่อง7เปลี่ยนกลับมาช่อง3นี้ใช่มั้ยฮะแต่ตอนนี้เป็นไง YouTube ใครดู YouTube แล้วเจอโฆษณาบ้างโฆษณา YouTube เดี๋ยวนี้ปุ๊บโผล่ขึ้นมานานเท่าไหร่ฮะนานเท่าไหร่โฆษณา YouTube ไม่เจอโฆษณาเจอโฆษณาบ้างมั้ย YouTube มีโฆษณาใช่มั้ยมากี่วิฮะให้เราสกิปได้กี่วิฮะ5วิแค่นั้นเองใช่ไหมมีแค่5วิให้เราคิดโอ้โห5วิเราทนไม่ไหวใช่ไหมเมื่อไหร่จะไหวได้ที่ผมกดย้ำอยู่นะครับเขาบอกนับ5 4 3 2นี่ไม่เคยดูเลยนะไอ้ตรงนี้มันฉายเลยรบรองกดอย่างเดียวเลยพอแบบถึงสูงปุ๊บก็กดเลยนะครับเร็วมากเวลาเราขับรถออกจากไฟเขียวไปไหนจะแบบมันมีเขาดาวอย่างนั้นเลยนะครับเราก็จะแบบรีบไปใช่ไหมครับคนฟังสมัยนี้ครับมันแตกต่างจากเดิมครับเขาสมาธิสั้นลงฮะสมัยก่อนเนี่ยผมทำโฆษณานะครับทำโฆษณาในแมกกาซีนนะครับในแมกกาซีนเนี่ยรู้ไหมว่าเขามีกฎอย่างที่เวลาคุณเปิดแมกกาซีนน่ะสังเกตไหมฮะโฆษณาชอบอยู่ด้านขวามือนะอยู่หน้าขวาอยู่หน้าซ้ายเพราะว่าคนจะมองหน้าขวาเยอะกว่าเสร็จแล้วเนี่ยพออยู่ด้านขวาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าคุณมีเวลาประมาณ7วินาทีในการทำยังไงก็ได้ให้คนสนใจโฆษณานั้นแล้วหยุดอ่านพอมาเป็นรูปของเว็บไซต์เขาตั้งกฎเลยครับว่าคุณมีเวลาแค่5วินาทีเท่านั้นนะครับที่จะต้องเว็บไซต์ต้องโหลดหรือมีอะไรโผล่ขึ้นมาให้คนสนใจพอมาในยุค Facebook เขาบอกว่าเหลือกี่วินาทีครับมีใครพอจะเดาได้ไหมเมื่อกี้นี้เว็บไซต์มี5 Facebook กี่วินาทีฮะ1วินาทีนะ1วินาทีแต่ผมเองยังไม่เชื่อเพราะว่าผมมาไปดูถ้า
ใครมีใครเล่น IG ผมไปดูคนแอบดูคนเล่น IG เขาถ่ายแบบเร็วมากคือแทบจะไม่ถึง1วินาทีถูกป่ะเร็วมากเลยนั้นน่ะคนมาบอกว่า1วินาทีผมว่าไม่ใช่นะว่ามันน่าจะเซลวินคนสมัยนี้สมาธิสั้นครับคนสมัยนี้ชอบเรียนรู้เรื่องใหม่ๆคุณเอาความรู้อะไรใหม่ๆใส่เข้าไปนะเขาจะชอบเขาจะแชร์ครับมีความต้องการความโดดเด่นอะไรก็ได้นะครับฉันทำไปแล้วฉันเด่นนะครับคนมาเที่ยวเชียงใหม่เยอะจะมาคนกรุงเทพมาเที่ยวเชียงใหม่ก็มาเที่ยวเชียงใหม่หมดมาทำอะไรครับไปร้านกาแฟสวยๆถ่ายรูปเช็คอินใช่ไหมอะไรพวกนี้โดดเด่นนะครับชอบความบันเทิงชอบตลกอันนี้เป็นสัญชาตญาณคนไทยเลยละนะครับไม่สนใจสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองอะไรที่ไม่เกี่ยวกับฉันฉันไม่เอาเลยนะครับเททิ้งแล้วก็การเทรนด์แต่นี้เนี่ยเรารู้ประมาณเนี้ยไอ้นี่มันเป็นแบบคร่าวๆนะเรารู้ทั้งหมดเลยแบบอันเนี้ยคนเป็นหมดเลยแต่ทีนี้แล้วเราจะรู้เฉพาะจอบจงได้อย่างไรครับในคนทำในกลุ่มคนทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขามีอันนึงที่เขาเรียกว่าเพอร์โซนามีใครเคยได้ยินคำว่าเพอร์โซนาไหมเพอร์โซนาคือการทำความรู้จักกับลูกค้าของเราอย่างแบบชัดเจนสุดๆไปเลยรู้จักอะไรบ้างครับเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะฉันรู้แล้วผมถามว่าลูกค้าของคุณเป็นใครบ้างคุณอาจจะบอกว่าลูกค้าของของผมเนี่ยเป็นผู้หญิงนะสมมติผมขายครีมแล้วกันครีมทาหน้าครีมทาหน้าสมมตินะครับลูกค้าเราเป็นผู้หญิงอายุ24-30อายุ24-30อาชีพพนักงานประจำอะไรเงี้ยก็อาจจะรู้แบบนี้ถูกไหมครับแต่ทั้งหมดที่มันเป็นแค่ฝั่งนี้เท่านั้นเองนะครับมีอีกฝั่งนึงที่เป็นฝั่งที่เกี่ยวกับpsychologyก็คือเขาชอบอะไรเรารู้ไหมผู้หญิงกลุ่มนี้ชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรเรารู้ไหมนะครับอินฟลูเอนเซอร์เขาเป็นใครเขาเชื่อใครเวลาคนนั้นพูดเขาเชื่อใครนะครับเรารู้ส่วนนี้ไหมนะครับทีนี้เนี่ยเวลาการที่เราทำคอนเทนต์ตัวหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้มองกว้างแบบนั้นนะครับในมุมของเอเจนซี่เวลาทำงานเนี่ยเราไม่ได้มองกว้างว่าเราจะทำคอนเทนต์หนึ่งตัวเพื่อเจาะกลุ่มคนอายุ24-30หรือ24-35มันกว้างเกินไปครับเวลาเขาทำเขาจะเจาะเป็นแบบว่าชัดเจนเลยเช่นยกตัวอย่างเช่นคอนเทนต์ตัวหนึ่งเนี่ยผมจะกำหนดมาเลยว่าเพอร์ซอน่าคือสมมติว่าผู้หญิงอายุ24ได้ตามนี้เลยนะอายุ24เป็นผู้หญิงการศึกษาปริญญาตรีครับรายได้เงินเดือน 30,000 บาทยกตัวอย่างครับอาชีพเป็นพนักงานประจำอย่างนี้เป็นต้นนะครับสถานะทางครอบครัวโสดแต่งงานแล้วอะไรแล้วแต่ครับสิ่งที่เขาชอบคืออะไรชอบความสวยความงามนะครับสิ่งที่ไม่ชอบคือเรื่องอะไรนะครับ IT เทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่สนใจเป้าหมายในชีวิตคืออะไรนะครับแบรนด์ที่ชื่นชอบชอบหรือมีตองหรือเปล่าหรือว่าชอบแบรนด์ทั่วไปนะครับอินฟลูเอนเซอร์ก็คือใครนะครับเป็นโบ๊ทปราโมทหรือเปล่าว่าเป็นแบบเป็นเมอาอะไรอย่างนี้นะครับเราไม่รู้เลยว่าพวกนี้เป็นยังไงบ้างเราต้องกำหนดหมดนะฮะดังนั้นการทำคอนเทนต์หนึ่งตัวเนี่ยมันจะโฟกัสไปที่คนที่มีสเปคแบบนี้เป็นๆนะครับการทำงานแบบนี้เนี่ยเขาทำงานกันทั่วโลกเลยนะจริงอย่างอเมซอนเวลาจะพัฒนาพวกเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆนะฮะเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาจะพัฒนาแอปอะไรขึ้นมาเขาต้องกำหนดเพอร์โซนาขึ้นมาว่างานตัวนี้เนี่ยเจาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีสเปคแบบนี้ทีนี้เราก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าคุณทาร์เก็ตของฉันเนี่ยที่จะทำคอนเทนต์มันอายุ24-35แล้วจะทำยังไงเมื่ออันนี้กำหนดไปที่24ก็ไม่เป็นไรครับทำเพอร์ซอน่าอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับเป็นเพอร์ซอน่าคนอายุ30-35ดังนั้นคอนเทนต์หนึ่งตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้แมสอาจจะต้องทำคอนเทนต์หนึ่งตัวสำหรับคนอายุ24ที่เป็นผู้หญิงอีกตัวนึงอาจจะเป็นคนอายุ35ที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณแอมเขาขึ้นมาเขาจะมาขยี้ตรงนี้ให้อีกรอบผมให้ดูคร่าวๆออกมาพอเขาทำออกมามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับบางที่เขาซีเรียสมากครับอย่างผมทำเนี่ยบางเคสเนี่ยจะตั้งชื่อคนให้ด้วยว่าคนนี้คือใครนะครับมีอายุเท่าไหร่ทำงานยังไงชอบอะไรบ้างนะครับความชอบคืออะไรอะไรคือสิ่งที่แบรนด์อะไรที่เขาใช้อยู่เป็นประจำมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วตัวนี้มันมีประโยชน์ยังไงนอกจากว่าเวลาเราทำคอนเทนต์เนี่ยเราจะมาโฟกัสครับว่าคอนเทนต์ที่ฉันทำขึ้นมาอย่างเมื่อกี้เนี่ยทำไลออนคิงขึ้นมาปั้งไลออนคิงเนี่ยผู้หญิงคนนี้จะชอบไหมถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบไม่ทำเลยเพราะนี่คือเป้าหมายของเรานะครับมันมีประโยชน์อะไรอีกมันมีประโยชน์ก็คือบางครั้งเราทำงานเราไม่ได้ทำคนเดียว
ราทำเป็นทีมเราอาจจะไปจ้างดีไซเนอร์ที่อื่นเราไปจ้างมาร์เก็ตติ้งที่อื่นช่วยเราทำเราเอาตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้เป็นมาตรฐานนะครับพอเขาคิดไอเดียมาได้ว่าเฮ้ยพี่เก่งครับอยากทำไอเดียแบบนี้ไอเดียแบบนี้คนคนนี้ชอบหรือเปล่าถ้าคนคนนี้ไม่ชอบไม่เอานะครับคุณทำไอเดียออกมาไม่เหมาะกับคนคนนี้เราไม่เอาดังนั้นเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวมาตรฐานนะครับเป็นตัวยึดนี่คืออันแรกก็คือการทำเพอร์โซนานะครับการทำเพอร์โซนาคือการที่ทำให้แบบว่าเราเนี่ยสามารถที่จะยิงไปที่ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างที่บอกครับว่าเวลาเราทำคอนเทนต์เนี่ยเราต้องโฟกัสว่ามั่นใจว่าคอนเทนต์ที่เราทำเนี่ยเขาต้องชอบเขาต้องโอเคนะครับเพอร์โซนาจริงๆมันมีเครื่องมือที่ช่วยทำแล้วก็จริงๆแล้วเพอร์โซนาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่คุณสามารถที่จะไปเทคคลาสหรือไปเรียนก็สอนได้เป็นวันๆเลยนะฮะในการที่จะวิเคราะห์เพราะว่ามันมีวิธีการวิเคราะห์คนอย่างเงี้ยเยอะมากนะครับอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่แนะนำให้ทำมันก็จะมีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นเว็บไซต์แบบเครื่องมือฟรีนะครับที่เราแบบกรอกข้อมูลลงไปนะครับว่าแบบว่าเฮ้ยเราจะทำเพอร์โซนาเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเราจะต้องรู้อะไรเกี่ยวกับเขาบ้างแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นมาตรฐานของเราตรงนี้นะครับทิปแรกนะครับทิปแรกคือเรารู้จักออเดียนส์นะครับอันนี้ให้ดูตัวอย่างนี้ตัวอย่างเว็บไซต์ขายแหวนนะครับของเพื่อนผมเองนะคนรู้จักคือเขาขายแหวนนะฮะปกติแหวนเพชรเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าแบบหรูแพงใช่ไหมต้องใช้คำศัพท์หรูๆดีๆใช่ไหมครับอันนี้ยี่ห้อนี้เป็นของเขาอันนี้ผมไปแอบกรอกเข้ามาแคปเจอร์หน้าจอผมชอบมากเลยไอตัว cover photo เพื่อรอยยิ้มของเมียคือมันแบบเฮ้ยทำไมขายเพชรทำไมแกไม่ใช้ศัพท์หรูๆทำไมไม่ใช้แบบคำที่แบบดูแบบสวยๆหน่อยเพื่อรอยยิ้มของเมียมันดูแบบธรรมดามากเพราะว่าเพื่อนผมคนนี้ทาร์เก็ตของแหวนเขาเนี่ยเป็นการเจาะกลุ่มคนที่แบบใช้แบบภาษาบ้านๆทั่วไปคนทั่วๆไปคนแมสทั่วไปดังนั้นเนี่ยคำศัพท์เขาในนี้หรือคอนเทนต์เขาในนี้จะเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าเน้นเอาแบบว่าง่ายๆเรียบง่ายนะครับจะไม่ต้องหรูไม่ต้องเป็นศัพท์ที่แบบต้องปีนขึ้นไปอ่านนะครับหรืออย่างอันนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเคสหนึ่งที่ผมทำก็คือว่าเราดูว่าตัวคนฟังของเราเนี่ยฮะมีอินฟลูเอนเซอร์เป็นใครซึ่งอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่เขาเชื่อคนที่เขานับถือก็คืออย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กอย่างเงี้ยนะครับเป็นคนที่แบบว่าเขารู้สึกว่าเขาเชื่อถือนะครับดังนั้นเราก็เอาคอนเทนต์ของมาร์คซักเคอร์เบิร์กมานะครับมาแปะไว้นะครับก็ทำให้เกิดรีชเกิดยอดไลค์เกิดยอดแชร์มากพอสมควรเลยโดยที่ไม่ต้องพูดโพสต์หรืออะไรเลยนะครับนั่นคือแปลว่าการที่เราอ่ะรู้จักว่าออเดียนส์ของเราชอบอะไรหรือสนใจอะไรมีใครเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชอบแบรนด์อะไรเนี่ยมันจะช่วยเป็นไกด์ไลน์ที่จะทำให้เราทำคอนเทนต์ให้มันปังแล้วก็โดนใจเขาได้นะครับโอเคนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับถัดมาครับความลับอย่างที่สองครับก็คือสิ่งที่คนฟังต้องการครับคนฟังต้องการอะไรมันมีชาร์ตตัวนี้อันนี้ผมชอบมากนะครับอันนี้ผมไปบรรยายหลายที่ผมพยายามพูดเรื่องนี้บ่อยๆนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นโกลเด้นเซอร์เคิลนะครับของนักเขียนคนหนึ่งชื่อไซมอนไซเน็กชอบมากเขาเขียนหนังสือชื่อว่า Start with Why นะครับ Start with Why ก็คือแปลเป็นไทยง่ายๆเริ่มต้นที่คำว่าทำไมนะครับประเด็นก็คือว่าคนเราเวลาขายของเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยชอบขายแบบนี้นะครับสมมติผมเดินไปซื้อคอมพิวเตอร์เคยไปซื้อคอมพิวเตอร์ไหมฮะซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยนะเวลาไปซื้อคอมพิวเตอร์คนขายเนี่ยชอบมาทักผมแบบนี้ครับบอกว่าพี่อยากได้คอมพิวเตอร์อะไรรุ่นไหนสเปคเป็นยังไงผมบอกโอ้โหสเปคเป็นยังไงคิดไม่ออกเลยพี่จะเอาแรมกี่กิกแรมกี่กิกนึกไม่ออกเลย4กิก8กิก16หรือ32ไอ้เดี๋ยวนี้มันเลขไปถึงไหนแล้วผมไม่รู้นะครับฮาร์ดดิสก์เท่าไหร่นะฮะโอ้โหว่าตอบยากเป็นคำถามที่ตอบยากแล้วถามอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบโอ้ไม่รู้จริงๆนู่นนี่นั่นนะครับนั่นคือแปลว่าปกติเวลาคนเราขายของแล้วไปขายที่สเปคหรือขายที่ฟีเจอร์ต่างๆคือเรากำลังขายที่วอตอยู่นะขายว่าของเรามันคืออะไรเราชอบขายแบบนี้รถยนต์ก็เหมือนกันใช่ไหมรถยนต์มาเครื่องกี่ซีซีกี่แรงม้าเร่งจาก0ไป100กิโลต่อชั่วโมงภายในอะไร6วิซึ่งผมอยู่กรุงเทพก็ไม่รู้ว่าจะเหยียบไปถึง100กิโลเมื่อไหร่นะฮะคงไม่ได้ตอนนั้นแน่ๆนะดังนั้นเนี่ยผมชอบขายสเปคแต่ว่าทำไมเราไม่ไปที่ why why คือเขาอยากได้ของสิ่งนี้ไปทำไมเขาอยากได้ของสิ่งนี้ไปทำไมนะครับยกตัวอย่างเช่น
ผมอยากได้คอมพิวเตอร์ถ้าเกิดว่าผมเดินไปร้านคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วแทนที่คนขายเนี่ยจะมาถามผมว่าพี่เก่งอยากได้เครื่องสเปคไหนแต่เขาเปลี่ยนคำถามมาถามผมว่าพี่เก่งอยากได้คอมพิวเตอร์ไปทำอะไรโอ้ผมตอบได้เลยนะบอกอ๋อผมเอาไปเล่น Facebook แล้วก็พิมพ์ Word นิดหน่อยแล้วก็ใช้ Excel แล้วก็ประมาณแค่นี้มาถามเล่นเกมไหมพี่ใช่ไหมถ้าเกมมันต้องใช้เครื่องที่แรงขึ้นใช่ไหมก็ถ้าเล่นเตอร์ติ๊กนี่คือถือว่าเกมหรือเปล่าเขาบอกเตอร์ติ๊กคงไม่ถือว่าเกมครับงั้นก็พี่ก็เอาสเปคนี้ไปเฮ้ยนี่ขายง่ายกว่าไหมง่ายนะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าไวเขาคืออะไรบางครั้งเนี่ยคุณคิดว่าคนซื้อของคุณเขาต้องการของของคุณเปล่าเขาไม่ได้ต้องการของคุณเขาต้องการอะไรที่ลึกไปกว่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณขายสว่านคุณว่าคนมาซื้อสว่านอยากได้สว่านไหมไม่เขาอยากได้อะไรก็ได้ที่จอดดูได้ถูกไหมดังนั้นอาจจะไม่ใช่สว่านก็ได้สมมติคุณขายครีมให้คนไปทาหน้าสวยคุณว่าเขาอยากได้ครีมไหมเขาอยากได้ครีมไหมไม่เขาอยากได้อะไรครับเขาอยากได้อะไรครับเอาขายครีมมีใครขายครีมไหมทีนี้ขายครีมเขาอยากได้อะไรครับคนเชียงใหม่เป็นคนเงียบนะเนี่ยมีคนที่อายจังเลยเดี๋ยวช่วยกันทำงานหน่อยเร็วเอาเขาขายครีมเขาอยากได้อะไรครับอยากได้ความสวยใช่ไหมเออมันมีเคสหนึ่งนะผมชอบมากก็คือใครนะที่ขายน้ำมะเขือเทศอ่ะดอยคำใช่ไหมมีใครได้กินน้ำมะเขือเทศดอยคำไหมฮะได้กินไหมเรากินน้ำมะเขือเทศดอยคำเพราะอะไรครับเพราะอยากสวยใช่ไหมดอยคำนี่เจ๋งมากเลยนะคือเดิมทีเนี่ยเราก็ขายครีมกันไปใช่ไหมฉันอยากสวยฉันทาครีมทาครีมทาครีมปรากฏดอยคำมาคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคนเนี่ยถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยออกไอ้น้ำมะเขือเทศออกมานะเพื่อบอกว่าสุขภาพดีอย่างเดียวมันก็ไปสู้กับน้ำส้มน้ำนู่นนี่นั่นทุ่งกับมีคู่แข่งเยอะหมดเลยดังนั้นเอาใหม่น้ำมะเขือเทศทำให้สวยกลายเป็นดอยคำมาเป็นคู่แข่งกับขายครีมซะงั้นเพราะว่าคนจริงๆไม่ได้ต้องการครีมคนต้องการอะไรก็ได้ที่ทำให้ฉันสวยนะฮะดังนั้นเนี่ยการเข้าไปถึงวัยเขาคือการที่ทำให้เราเข้าไปรู้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรมันมีหลักการนึงของโตโยต้ารถยนต์โตโยต้าเขามีหลักการที่เราเรียกว่า5 whys นะครับก็คือการถามถึงคำว่าทำไม5ครั้งเพื่อที่จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการของเราไปทำไมนะครับก็คืออย่างเช่นเขาต้องการครีมเราคิดว่าเขาต้องการครีมต้องการครีมไปทำไมนะครับก็คือถามไปนะครับเขาต้องการครีมไปเพราะว่าอยากจะสวยอยากจะสวยทำไมอะไรอย่างนี้นะครับก็ถามไปเรื่อยๆ5ครั้งดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้คุณขายของอะไรอยู่คุณลองถามเขาดูว่าเขาเนี่ยต้องการสินค้าเราไปทำไมนะครับการตัดสินใจของมนุษย์มันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงข้างในตรงคำว่า why นี่แหละฉันเอาสินค้าไปฉันอยากสวยอะไรก็ได้ที่ทำให้ฉันสวยฉันแบบฉันรู้สึกอินอยู่ตรงนั้นฉันไม่อยากได้ของฉันอยากได้ไอ้ why ตรงนี้นะครับซึ่งมันไปพ้องกันเรื่องนี้ครับผมมาเรื่องสมองเฉยเลยนะฮะสมองมนุษย์เรามันมีประมาณสองสามชั้นเนี่ยนะฮะชั้นนอกสุดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชั้นที่เป็นชั้นเหตุและผลส่วนชั้นในเนี่ยเป็นชั้นที่ใช้อิโมชันก็คือใช้อารมณ์ในการตัดสินใจซึ่งมนุษย์เราส่วนใหญ่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะครับดังนั้นเวลาคุณบิ้วไปถึงเรื่องของวัยว่าทำไมถึงได้อยากได้ของของเราไปเนี่ยนะครับต้องการสวยถ้าเกิดใช้ของเราแล้วสวยเนี่ยเขาก็จะโอเคนะครับเพราะว่ามันได้เข้าถึงอารมณ์เขานะครับในเคสนี้เนี่ยผมมีงานหนึ่งที่ทำให้กับแสนสิรินะแสนสิรินเนี่ยเป็นบริษัทขายอะไรครับขายอะไรนะขายบ้านใช่ไหมอสังหาใช่ไหมฮะผมก็ทำให้กับแสนสิริคือถ้าเกิดว่าเราขายบ้านเนี่ยเราก็จะชอบขายแบบบ้านถูกไหมเอาบ้านมาแปะบ้านทำเลดีใกล้รถไฟฟ้าติดริมถนนราคาเท่านี้นี่คือขายที่วอตถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยแน่นอนเราก็ต้องมีขายวอตแหละเพราะว่าคนเนี่ยก็อยากจะซื้อบ้านก็ต้องดูว่าไอ้ราคาตัวนี้มันเหมาะกับฉันหรือเปล่าในอะไรก็ตามครับเราอยากได้บ้านไปทำไมเราอยากได้บ้านไปทำไมเราอยากได้บ้านติดริมถนนไปทำไมเราอยากเดินทางสะดวกเราอยากได้บ้านเพราะมันเป็นที่ที่เราจะได้อยู่แล้วเรารู้สึกมีความสุขมีความแฮปปี้ถูกไหมครับผมทีนี้ในเคสนี้นะฮะก็เล่าให้ฟังว่าผมก็ไปทำแคมเปญนึงให้ทางสังสิริโดยใช้ทิงกิ้งเนี่ยนะฮะในการทำแล้วก็บอกเขาว่าความจริงแล้วเนี่ย
คนอยากได้บ้านไปก็เพราะว่าเขาอยากรู้สึกถึงความอบอุ่นนะครับตรงนั้นนะครับทีนี้โครงการนี้เล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันชื่อว่า Remember When ผมบอกว่าคนเราเนี่ยอยู่บ้านทุกวันกลับบ้านทุกวันโดยเฉพาะคนกรุงเทพกลับบ้านทุกวันแต่ว่าไม่ค่อยได้สังเกตว่าบ้านตัวเองเป็นยังไงกลับถึงบ้านก็ทุ่มหนึ่งแล้วนะรีบอาบน้ำเข้านอนดูทีวีตื่นเช้ามาตีห้าหกโมงรีบออกไปทำงานเลยลืมไปเลยว่าบ้านตัวเองเป็นยังไงประเด็นก็คือว่าคนที่อยู่บ้านจริงๆอย่างเช่นคุณแม่หรืออาม่าคุณยายอะไรก็แล้วแต่อยู่บ้านนะครับเขาก็รู้สึกว่าลูกเราเนี่ยอยู่บ้านแล้วก็ไม่ค่อยอยู่นะครับเราก็เลยสร้างคอนแคมเปญตัวนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดความสัมพันธ์ขึ้นระหว่างคนที่อยู่บ้านกับคนที่อยู่บ้านแต่ไม่เคยสังเกตบ้านครับทำให้เขาเกิดคอนเนคชันเกิดความสัมพันธ์กันทำให้เขาเกิดความอบอุ่นนะครับก็โครงการนี้ก็ให้กับคุณแม่คุณยายที่อยู่บ้านใช้มือถือเป็นนะถ่ายรูปมุมในบ้านแล้วก็เอามาถ่ายลูกๆหลานๆว่ารู้ไหมว่ามุมนี้ของบ้านมันอยู่ส่วนไหนปรากฏว่าทีแรกผมก็คิดว่าเขาจะถ่ายรูปแบบง่ายๆนะคิดว่าแบบคุณแม่ยายจะถ่ายรูปแบบสมมุติถ่ายห้องเนี้ยถ่ายก็ถ่ายกว้างๆแบบเนี้ยแล้วเราก็จะถ่ายว่าอ๋อนี่คือห้องประชุมห้องสัมมนาป่ะเลยปรากฏว่าคุณแม่คุณอาม่าเนี่ยเขาถ่ายรูปคือบางทีไปถ่ายแบบในห้องน้ำถ่ายกระเบื้องหนึ่งกระเบื้องหนึ่งแผ่นแล้วถามลูกว่ารู้ไหมว่ากระเบื้องมีอยู่ที่ไหนลูกแบบบ้านจะมีกระเบื้องแบบนี้ด้วยหรอวะแม่บางคนไปถ่ายเงาของกระถางต้นไม้ที่มันทอดลงไปตรงพื้นอย่างเงี้ยฮะดูแบบเฮ้ยบ้านจะมีเงาบ้านจะสวยขนาดนี้เลยหรอนะครับเพราะว่าเขาอยู่บ้านเขาเหมือนไม่ค่อยได้ดังนั้นเนี่ยโครงการเนี้ยเราก็คิดคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้มันเกิดความสัมพันธ์แบบนี้คนรู้สึกสนุกฮะรู้สึกว่าฉันได้รู้จักบ้านฉันมากขึ้นนะครับอย่างเช่นผมได้ทำงานแทนสตาร์ทอัพไทยแลนด์นะครับสตาร์ทอัพก็เหมือนกันครับงานจัดงานใหญ่โตมากเลยนะฮะประเด็นก็คืออยากให้คนไปงานเยอะๆนะครับเราก็บอกว่าจริงๆแล้วคนจะมางานเยอะมากทำไมนะครับเขาก็อยากมางานเพื่อที่มาเอาสตาร์ทอัพของเขามาต่อยอดทำให้ธุรกิจของเขามันโตขึ้นถูกไหมเราก็เลยคิดแท็กไลน์ขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่างานสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นของภาครัฐใช่ไหมทำไมเราไม่คิดว่าภาครัฐจะมาช่วยสตาร์ทอัพให้มันโตขึ้นนะครับตอนนั้นเราก็เลยใช้คอนเซ็ปต์ชื่อว่า Unite to Rise นะครับก็คือร่วมมือกันเราก็ทำให้เติบโตขึ้นไอเดียพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเฮ้ยเวลาเราคิดจะขายของหรือเราจะขายอะไรให้ลูกค้าเราอย่าไปขายที่วอทอย่างเดียวเราอาจจะขายที่วอทด้วยก็ได้แต่ว่าเราควรจะต้องนึกถึงเป้าหมายว่าเขาได้สินค้าไปแล้วเขาเอาไปทำอะไรเขาเอาสินค้าเราไปเพื่ออะไรนะครับเราจะสอบอีกนะเราผ่านไปเท่าไหร่ครึ่งทางใช่ไหมตันนะครับผมเลยตั้ง5แล้วเราจะรีบไปนะความลับที่3คือการเล่าเรื่องครับกีนี้ผลิตก็พูดมาแล้วว่าเฮ้ยมันต้องมีสตอรี่เทลลิ่งเราพูดบ่อยเลยตอนนี้พูดบ่อยในการเล่าเรื่องถูกไหมครับเล่าเรื่องเล่ายังไงนะครับการเล่าเรื่องมันสนุกตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่าการเล่าเรื่องมันทำให้คนจำได้นะครับถ้าเกิดว่าสินค้าของคุณมันมีสตอรี่มันมีการเล่าเรื่องนะครับมันจะทำให้คนสนใจมันทำให้คนจำได้นะครับตอนเด็กๆเคยอ่านกระต่ายกับเต่าไหมเคยอ่านนิทานอีสปไหมฮะเคยไหมนี่ฮะอีสปมีเรื่องอะไรบ้างกระต่ายกับเต่ามีอะไรนะหมากับเงาหรือว่าหนังหมากับเนื้อกับเงาสักอย่างใช่ไหมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทำไมเขาต้องมาเล่ากระต่ายกับเต่ากระต่ายกับเต่านี่พออ่านไปจนจบเนี่ยตอนท้ายจะชอบบอกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใช่ไหมชอบบอกเลยเนี่ยทำไมไม่บอกฉันมาเลยตั้งแต่ตอนต้นใช่ไหมชอบแบบอ่านกระต่ายกับเต่าจบแล้วตอนนั้นว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่นั่นทำไมไม่บอกเรามาเลยว่าความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่นั่นตั้งแต่ตอนต้นเพราะว่าเราจะจำไม่ได้นะครับดังนั้นในการเล่าเรื่องจึงมีความสำคัญยกตัวอย่างการเล่าเรื่องให้ฟังสักสองเคสนะครับเคสแรกเป็นเคสเดียวไม่แน่ใจว่ามีใครรู้จักเป็ดย่างยี่ห้อนี้ไหมนะฮะเป็ดย่างยี่ห้อนี้เพิ่งมาเปิดสาขาในกรุงเทพนะครับผมก็คือเป็ดย่างโฟร์ซีซั่นมีใครเคยทานไหมฮะเคยไหมเอ้ยมียกมือด้วยนะครับมีคนเคยทานด้วยนะฮะเป็ดย่างโฟร์ซีซั่นอร่อยไหมคนที่ยกมือเอาใส่หัวไม่อร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวผมจะมาบิ้วสตอรี่ให้ฟังว่ามันอร่อยยังไงอ่ะเป็ดย่างโฟร์ซีซั่นนี่ร้านจริงๆอยู่ที่อังกฤษนะฮะคนไปเที่ยวอังกฤษคนไทยไปเที่ยวอังกฤษต้องไปกินเป็ดย่าง
นี่ทำไมไปเที่ยวอังกฤษไม่ไปกินแบบขนมปังไปกินเลยไปเที่ยวอังกฤษไปกินอาหารจีนเฉยนะเพราะว่าเด็กย่านที่นุ่มมากครับทีแรกเนี่ยผมก็ไปเพราะว่าน้องที่อยู่อังกฤษก็บอกว่าเฮ้ยพี่เก่งน้องที่อยู่อังกฤษจริงๆนี่เขาเป็นคนเชียงใหม่ตอนนั้นไปเจอตัวผมบอกว่าพี่เก่งมากินต้องมากินเป็ดย่างผมบอกบ้าป่าเอ็มเคก็มีใช่ไหมทำไมไม่ไปกินเป็ดย่างเอ็มเคผมกินที่นี่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงมันเล่าให้ผมฟังครับบอกว่าพี่เก่งรู้ไหมว่าเป็ดย่างเนี่ยเขาสั่งตรงมาจากไอแลนด์โหทำไมต้องมาจากไอแลนด์วะมันเป็นเป็ดที่กำลังอพยพหนาวมานะฮะแล้วก็เอาเป็ดที่อพยพหนาวมาเนี่ยมาทำเป็นเป็ดย่างให้เรากินทำไมต้องเอาเป็ดที่มันอพยพหน้าหนาวมาเพราะว่าเป็ดที่อพยพหนาวมาเนี่ยมันสร้างไขมันครับพี่เก่งเพราะว่ามันจะได้ไม่หนาวมันเลยทำให้เนื้อเป็ดมันเนี่ยแทรกด้วยไขมันที่มีความหนาแล้วก็ทำให้เนื้อมันหนานุ่มไม่เหมือนเป็ดทั่วไปโอ้โหไม่ก็ผมฟังแล้วผมเฮ้ยโหยังไม่ทันกินก็อร่อยแล้วอ่ะนะครับร้านหลายร้านเลยนะที่ผมไปเจอแถวบางรักก็มีเขียนเลยเมนูเนี่ยผมเปิดมาหน้าแรกบอกเลยว่าบะหมี่เนี่ยทำมาแล้ว7ชั่วอายุคนแบบโอ้โหผมจะไม่ทันกินอ่ะมันต้องอร่อยแน่ๆผมอยู่มาได้ตั้ง7ชั่วอายุคนถูกมั้ยฮะนี่คือสตอรี่ครับใครรู้จักแบรนด์ที่ชื่อว่าอิเซมิยาเกะป่ะรู้จักมั้ยฮะผู้หญิงจะพยักหน้านะแบรนด์อิเซมิยาเกะขายกระเป๋ารุ่นที่ชื่อว่าเบาๆใช่มั้ยฮะแต่ราคาไม่เบานะอันนี้เล่าให้ฟังอันนี้เป็นเคสนึงฮะเขาเป็นแฟชั่นใช่มั้ยแต่ทีนี้เนี่ยเขาเป็นแบรนด์แฟชั่นเขาจะทำยังไงให้คนถึงจะแบบอินกับแบรนด์แฟชั่นเขาแฟชั่นเนี่ยมันต้องออกคอลเลคชั่นใหม่ทุกปีปรากฏว่าปีนั้นครับคอลเลคชั่นเขาคือคอลเลคชั่นที่ชื่อว่า Amazon Amazon ไม่ใช่ร้านกาแฟนะAmazon คือป่า Amazon ไม่ใช่ร้านขายหนังสือด้วยนะครับคือป่า Amazon ปรากฏว่าทำไงดีเขาบอกเขาจะไปเอาสีของป่า Amazon มาวิธีที่เขาทำก็คือเขาส่งดีไซเนอร์ครับบินไปที่ป่า Amazon แล้วไปเก็บสีมาดินเนี่ยเราคิดว่าดินสีอะไรคิดว่าสีน้ำตาลใช่ไหมเขาไปเก็บมาปุ๊บเนี่ยเป็นสีเทาจริงๆแล้วเราถ้าเป็นเราคงเสิร์ช Google ใช่ไหมก็จะจิ้มสีเอาน่าจะง่ายนี่เขาบินไปก็เหมือนเราอะเวลาตอนเด็กๆเคยวาดรูปไหมฮะวาดรูปแล้ววาดรูปแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเงี้ยเราระบายสีเป็นสีอะไรฮะสีฟ้าแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาสีฟ้าไหมนะฮะก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่ก็เข้าไปฮะแต่ความยากเขามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาไปเลือกสียังไงให้มันได้นะครับแต่ความยากอยู่ว่าทำยังไงให้ยุ่งกับดีไซน์เนื้อตายเขาดึงเขาใส่ชุดนี้มันเลยเป็นที่มาของสีที่ออกมาในคอลเลคชันที่ชื่อว่า Amazon เป็นไงนะครับพอทีนี้เราก็เริ่มรู้สตอรี่เราก็เริ่มรู้สึกว่าอ๋อกระเป๋าเบาๆที่มันราคาแพงมันอาจจะไม่ได้แพงก็ได้นะวันดีไซเนอร์ต้องทำงานมาสักขนาดนี้เลยถูกไหมเราเริ่มอินปีต่อมาเขาไปทำคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่าแอฟริกานะครับผมมีภาพผลิตไม่ได้ออกมาเขาไปเทียบสีกับสีสิงโตซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าป่านนี้ดีไซเนอร์จะเป็นนะฮะก็มีอีกอย่างเช่นอันนี้กล้องไลก้านะครับรู้จักกล้องไลก้าไหมฮะเป็นกล้องที่ราคาเป็นไงบ้างฮะถูกที่สุดในโลกไม่ใช่ครับแพงมากถูกไหมฮะเขาทำโฆษณาขึ้นมาตัวหนึ่งความยาว45นาทีโฆษณาตัวนี้เขาตั้งชื่อว่า the most boring film ever ก็คือเป็นโฆษณาที่น่าเบื่อที่สุดในโลกครับเพราะ45นาทีนี้ทำอะไรเป็นรูปแบบนี้นะครับผู้ชายเอากระดาษทรายมาขัดกล้องครับจนกล้องเนียนเกือบเลย45นาทีกับคนเยอรมันมาครับแล้วเขาวัดด้วยช่างน้ำหนักด้วยจากกล้องน้ำหนักเท่านี้ขัดจนเหลืองเท่านี้โหทำไมรู้สึกว่าโอ้มันไม่ใช่กล้องที่ปั๊มจากมาจากโรงงานนะเนี่ยมันต้องมีงานครับพอมีสตอรี่แบบนี้เราอินครับเรารู้สึกว่าของเขาดีนะครับเราสังเกตไหมเราชอบอินกับหลายๆ product เพราะของมันมีสตอรี่นะอีกหลายแบรนด์เลยนะครับที่มาพร้อมสตอรี่ไม่ว่าจะเป็นมูจิหรืออะไรก็ตามครับมาพร้อมสตอรี่รีบไปเร็วๆนะครับ4คือถ้าจะให้ดีอยากให้คนเห็นภาพชัดว่าของเราดีนะครับคอนเทนต์เราดีของเราดีโปรดักต์เราดีเราควรจะนั่งพูดว่าของฉันดีจริงๆเลยนะนะครับมันก็ไม่เวิร์คนะครับวิธีการดีที่สุดคือการทำการเปรียบเทียบการทำคอนเทนต์ที่มีการเปรียบเทียบเนี่ยมันจะเป็นคอนเทนต์ที่ทำให้คนเห็นภาพได้ชัดนะครับยกตัวอย่างนี้นะขายมือถือใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราซื้อมือถือเราพิจารณาจากอะไรกล้องสวยหรือเปล่า
ทำไมพี่ซื้อกล้องนะผมก็สงสัยนะทำไม Apple ไม่ทำกล้องที่คุยโทรศัพท์ได้เพราะเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นแคร์เรื่องการคุยโทรศัพท์แล้วแคร์เรื่องกล้องใช่ไหมทีนี้เนี่ยเวลาเขามาขายเราเขาบอกเขามีกล้อง2ตัวกล้อง3ตัวในมีเลนส์อีก6ชั้นอะไรไม่รู้เยอะไปหมดเลยอะไม่รู้นะว่ามันดียังไงง่ายที่สุดครับถ่ายรูปมาเทียบกันนี่คือ Galaxy นี่คือ iPhone จบไหมแบบนี้จบเลยเพราะว่าคนแบบเราครับไม่ได้ต้องการเลนส์3ชั้น4ชั้นสักกี่ตัวก็ไม่ต้องการเราต้องการอะไรเราต้องการภาพสวยนี่คือไปที่ Y ไงจำได้ใช่ไหมครับข้ออะไรนะข้อ2ป่ะข้อ2ไปที่ Y เอาครับแล้วเราก็จะรู้ว่าจริงๆเราไม่ได้ต้องการโทรศัพท์ไม่ต้องการเลนส์เราต้องการภาพสวยการเปรียบเทียบครับนี่เป็นรูปอะไรแบนๆการเปรียบเทียบครับเขาใช้ในการตลาดเยอะมากเลยนะฮะเขามีการใช้ในการทำแบบอย่างเช่นเรื่องของการตลาดแบบนี้ที่ผมเรียกว่าเป็นการตลาดแบบพระเอกและตัวร้ายเวลาเขาเปรียบเทียบกันเขาชอบเซตว่าตัวฉันเองเป็นพระเอกนะครับแล้วก็ให้ผู้แข่งเป็นตัวร้ายนะครับสังเกตพวกนี้ใช้กันบ่อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยลองดูนะครับว่าเราสามารถที่จะทำแบบนั้นได้ยังไงเปรียบเทียบกับสินค้าบางทีเปรียบเทียบเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องเปรียบเทียบกับคู่แข่งก็ได้นะครับเราเปรียบเทียบกับตัวเราเองก็ได้สินค้าตัวนี้แตกต่างกับตัวหนึ่งอย่างไรสินค้าตัวนี้แตกต่างจากรุ่นเก่าอย่างไรนะครับหรือการเปรียบเทียบเพื่อทำให้ของมันเข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็ทำได้นะครับเทคนิคนี้คือการเปรียบเทียบบางทีเราฟังแล้วมันก็เรื่อยๆแต่ว่าลองไปคิดดูครับเคยทำไหมคอนเทนต์เปรียบเทียบลองนะครับถัดมาครับความลับที่5ครับก็คือคำยืนยันเราพูดเองว่าเราดีเราพูดเองว่าเราเก่งเราพูดเองว่าสินค้าเราดีมันไม่เวิร์กนะครับมันต้องให้คนอื่นพูดให้นะครับนั่นคือสาเหตุที่ทำไมเดี๋ยวนี้นะครับเขาถึงมีพวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเยอะแยะมากมายถูกไหมครับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเราไม่ต้องไปคิดถึงไกลครับเราไม่ต้องคิดว่าจะไปจ้างอ้ําพัชราภาหรือชมพู่มาทำสินค้าให้เราพูดสินค้าเราถูกไหมครับเรานึกไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ที่หลักลงมาหน่อยก็ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีเทคนิคของเรื่องของการใช้ไมโครอินฟลูเอนเซอร์นะครับไมโครอินฟลูเอนเซอร์ก็คือคนทั่วไปนี่แหละนะครับที่ไม่ได้เป็นเซเลบดังมากแบบวัดปาโมดหรือวัดชัยหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นคนที่มีคนติดตามเยอะนะครับเดี๋ยวนี้คนมีคนติดตามเนี่ยสักหมื่นคนนะครับก็สามารถเป็นเขาเรียกว่าเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์ได้เลยนะครับปัจจุบันมีแพลตฟอร์มที่แบบรวมพวกไมโครอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้นะครับอยู่เหมือนกันนะครับอย่างของสตาร์ทอัพนั้นชื่อว่าเทลสกอร์นะครับมีแอปของไฟฟ้าเทลสกอร์ช่วยเราขายของเทลสกอร์เนี่ยเขาจะรวมพวกไมโครอินฟลูเอนเซอร์แล้วสมมติว่าเราจะขายของอะไรเนี่ยเราก็ไปบอกบัดเจ็ตเขาสินค้าเราคืออะไรจากนั้นเขาจะหาพวกไมโครอินฟลูเอนเซอร์ไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ดาราแบบนี้ก็ได้นะครับแต่อาจจะเป็นแบบสมมติว่าเป็นคนที่มีคนติดตามเยอะนะครับเป็นคนทั่วไปคนแบบเราๆนี่แหละเพื่อนเราอาจจะเป็นดาวคณะดาวมหาลัยอย่างเงี้ยครับก็เป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์ได้เหมือนกันคนพวกนี้สามารถที่จะขายของให้เราได้ถ้ากลุ่มที่ตามเขาเนี่ยเป็นเป้าหมายของเรานะครับการมีคำยืนยันเนี่ยนะครับมันทำให้เราเนี่ยชอบมากขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเนี่ยหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยสังเกตไหมว่าหนังเนี่ยทำมาเป็น10ปีแล้วนะฉายหนังขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบอกว่า Shape of Water ผมไม่รู้จักหรอกเรื่องนี้มันคือเรื่องอะไรนะครับรูปร่างของสายน้ำไม่สนใจนะครับหน้าปกก็เป็นรูปผู้หญิงกอดกับสัตว์ประหลาดนะฮะไม่สนใจนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งมันได้รางวัลออสการ์13รางวัลโอ้สนใจขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าต่อให้ผู้กำกับมาพูดว่าหนังฉันดียังไงผมก็เฉยแต่ถ้าออสการ์มาพูดผมโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยลองดูครับเวลาทำคอนเทนต์ทำอะไรลองไปหาเทสติโมเนียลนะครับหรือว่าคำยืนยันพวกนี้มาใส่สินค้าของเราว่าดีเรามีไหมมีใครมาช่วยเรานะครับใส่คำยืนยันพวกนี้เข้าไปนะครับยืนยันอาจจะเป็นจากเราเองก็ได้อย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับถ่ายรูปออกมาแล้วส่งนะครับผมชอบไอเดียนี้ของ Apple นะครับที่มีแคมเปญที่ชื่อว่าช็อตon iPhone นะครับก็คือถ่ายด้วย iPhone นั่นเองนะครับคือไม่ต้องไปบอกว่าเลนส์ฉันดีขนาดไหนฉันถ่ายรูปให้ดูนะครับหรือเคสหนึ่งเคสนี้นะฮะมันมีสิ่งหนึ่งนะฮะสมัยก่อนมีนวัตกรรมตัวนึงเปลี่ยนโลก
นวัตกรรมตัวนี้คือลิฟต์นี่นะมีใครเคยใช้ลิฟต์ไหมครับผมว่าทุกคนเคยใช้ลิฟต์ใช่ไหมครับลิฟต์เนี่ยมันเปลี่ยนโลกยังไงครับลิฟต์เปลี่ยนโลกตรงที่ว่ามันทำให้เราเนี่ยจากเราอยู่ได้เฉพาะในแนวนอนเนี่ยแนวราบเราสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่อาศัยได้เป็นแนวตั้งนะครับพื้นที่เท่ากันเนี่ยเดิมเนี่ยอาจจะสร้างบ้านได้หนึ่งหลังปัจจุบันเนี่ยสามารถคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่กันได้เป็นคอนโดสูงๆเป็น10เป็น100ครอบครัวถูกมั้ยฮะเพราะว่ามีลิฟต์แต่ปรากฏว่าตอนที่ปี2ปี1800เนี่ยสร้างลิฟต์ขึ้นมานะครับคนก็ยังไม่ใช้เพราะว่าคนกลัวเลยถูกมั้ยฮะทำไมคนไม่ใช้ลิฟต์รู้มั้ยกลัวลิฟต์มันตกนะครับขึ้นไปแค่ชั้น3แล้วก็เสียวแล้วใช่มั้ยฮะผมเคยไปขึ้นลิฟต์ก่อสร้างนะฮะเสียวมากเลยกลัวมันร่วงลงมาปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ครับคิดอะไรขึ้นมาได้ครับเขาคิดตัวป้องกันลิฟต์ตกฉุกเฉินนะครับคนนี้เขาสร้างปรากฏว่าพอเขาสร้างขึ้นมามีคนใช้อ่ะไม่มีนะครับทำไงดีถึงจะมีคนใช้เขาก็ไปจัดโชว์ครับในงานเวิลด์แฟร์สมัยก่อนแล้วก็ทำลิฟต์ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างบนเห็นไหมครับมีผู้ชายคนหนึ่งเอามีดตัดเชือกลิฟต์ที่เขาอยู่เพื่อให้ลิฟต์มันล่วงจากนั้นระบบนิรภัยของเขาครับมันก็ทำการเซฟตี้ครับให้ลิฟต์เนี่ยมันหยุดแล้วเขาก็ไม่ตกลงมาตายครับคนก็โหเฮโลกันใหญ่ครับดีใจครับนั่นคือการเทสติโมนิอลหรือการยืนยันด้วยตัวเขาเองนะครับแล้วผู้ชายคนนี้ครับก็มีชื่อว่าโอทิสคุ้นไหมฮะอยู่ในลิฟต์นะฮะเข้าไปในลิฟต์ผมว่าคุณน่าจะเจอคำนี้เยอะนะครับโอทิสเขาไม่ได้ผลิตลิฟต์นะครับเขาผลิตตัวนิรภัยครับแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือการยืนยันให้โลกเห็นว่ามันปลอดภัยจริงถัดมาครับ6ครับทำยังไงให้น่าสนใจข้อที่6คือทำให้น่าสนใจทำให้น่าสนใจเนี่ยเราใช้ครีเอทีฟเข้ามาครับครับครีเอทีฟเช่นง่ายๆนะครับทำอินโฟกราฟิกนะครับอินโฟกราฟิกก็คือทำภาพขึ้นมาที่แบบรวมข้อมูลทำเป็นการ์ตูนทำเป็นภาพอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันสนุกนี่คือทำให้มันน่าสนใจนะครับแต่มีอยู่เคสนึงที่ผมชอบมากๆเคสหนึ่งที่ผมชอบมากคือเคสนี้ครับผมไปเจอ Facebook โฆษณาไปเจอ Facebook แอดอยู่ตัวนึงผมถ่ายไปเนี่ยเหมือนวันที่เราถ่าย Facebook อยู่เนี่ยปรากฏผมไปเจอแอดตัวนี้ฮะลูกผีโอ้โหแอดตัวนี้มันน่าสนใจผมก็ถ่ายไปเนี่ยแล้วผมก็หยุดที่รูปนี้แล้วผมก็นึกเนื้อหานี้มันไม่เกี่ยวกับเราเราก็ถ่ายต่อไปปรากฏวันนั้นเนี่ยผมเจอรูปแบบนี้นะฮะประมาณ 4-5 ครั้งผมหยุดตลอด 4-5 ครั้งเลยผมก็สงสัยแล้วว่าทำไมผมถึงหยุดกับรูปนี้ผมเนี่ยพื้นฐานผมเป็นดีไซเนอร์มาก่อนเป็นดีไซเนอร์มาก่อนแล้วก็ทำด้านการออกแบบแล้วก็พูดถึงเรื่องของจิตวิทยาการออกแบบด้วยมันมีทฤษฎีหนึ่งครับก็คือทฤษฎีที่เรียกว่า eye contact ครับเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่คุณทำให้มี eye contact เกิดขึ้นคนจะสนใจนะครับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้สวยมากถึงขนาดที่ผมต้องหยุดโอ้โหเพราะความสวยของเขาแต่ว่าผมหยุดเพราะ eye contact คุณอาจจะไม่เชื่อเรื่อง eye contact แต่ว่า eye contact อยู่รอบตัวเราตลอดเวลาครับรู้จักผลิตภัณฑ์พวกนี้ไหมอันนี้คืออะไรครับไหนเป็นเสียงหน่อยฮะอันนี้คืออะไรครับcereal นะครับ cereal ก็คือว่าอาหารเช้าใช่ไหมเด็กๆกินนะครับผู้ใหญ่บางคนก็กินนะครับเทมาเป็นข้าวโพดกรอบใช่ไหมครับทานขนมตอนเช้าอาหารเช้าของฝรั่งกินง่ายสังเกตไหมครับว่าตัวการ์ตูนมันจะต้องมีตัวการ์ตูนมันเนี่ยลูกตามองล่างมองล่างไม่มองบนไม่มองบนไม่มองกลางด้วยมองล่างทำไมมองล่างฮะมีใครตอบได้ไหมทำไมมองล่างมีใครตอบได้ไหมเขามองอะไรมองอะไรมองขนมหรอไม่ใช่เขามองอะไรครับเขามองเด็กเพราะว่าเวลาซีเรียลพวกนี้นะฮะเด็กทานเยอะใช่ไหมครับคนตัดสินใจคือใครครับคือเด็กนะฮะต่อให้คุณแม่อยากจะได้ซีเรียลที่มีวิตามินเอแซ่บก็ตามแต่ลูกว่าลูกไม่เอาก็จะไม่เอาทีนี้เนี่ยมันก็เป็นทฤษฎีหนึ่งผมก็บอกว่าเฮ้ยไม่เชื่อหรอว่าเขาทำมันจะต้องมองล่างหมดอย่างนี้ไม่เชื่อนะครับก็เลยไปเดินตามซูเปอร์มาร์เก็ตครับซูเปอร์มาร์เก็ตไทยนี่แหละนะฮะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตไปถ่ายรูปมาให้ดูครับเริ่มจากตัวบนมองล่างมองล่างนี่มองกลางนะฮะมินเนี่ยนมองกลางนี่มองล่างมองล่างลิงก็มองล่างนะฮะไอตัวนั้นตัวอะไรไม่รู้โปรคัน
กระรอกใช่ป่ะมองล่างนกนี่ก็มองล่างถัดมาอีกกระรอกนี่มองล่างเสือมองล่างหมีก็ล่างนะครับมองล่างหมดเลยฟลุกไหมฮะเขาต้องเอิญทำให้มองล่างทั้งตัวหรือเปล่าไม่นะฮะของพวกนี้มีอยู่รอบตัวเรานะครับนี่คือไอคอนแทคครับมันทำให้คนสนใจนะครับดังนั้นต่อไปนี้ครับพวกคุณถ่ายรูปลงอินสตาแกรมครับเลิกแล้วนะเลิกแล้วนะเราไม่มองฟ้าแล้วเราไม่มองหาเหรียญด้วยเราไม่มองเราจะมองไปข้างหน้านะเพื่อให้ได้รายเงินเพื่อเราต้องสนใจแน่เลยกับเราจ้องหน้ามันนะครับดูเคสนี้ไว้นะแล้วเรื่องนี้นะเอาไปหลอกเพื่อนได้ต่อไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตกับเพื่อนบอกไอ้แกรู้ป่ะทำไมมันมองล่างเนี่ยครับคือการ get attention ครับเป็นหนึ่งในวิธีที่ get attention ได้นะครับดังนั้นต่อไปนี้เราทำคอนเทนต์อะไรก็ตามมีรูปมีอะไรก็ตามพยายามลองทำมี eye contact นะครับอีกหนึ่งเคสที่ทำรูปภาพที่ creative ครับผมชอบคือ Carnivore นะครับ Carnivore นี่เป็นร้านขายรองเท้านะครับที่กรุงเทพก็ขายแบบเรียกว่าเป็นรองเท้าสนีกเกอร์นะครับปรากฏว่าเขาก็มีขายน้ำด้วยครับที่ช็อปเขาเขาก็ทำน้ำแบบเหมือนรองเท้านะครับผมก็ชอบนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันครีเอทีฟดีแล้วเรารู้สึกว่าเออเราอาจจะเป็นลูกค้าที่ซื้อรองเท้าอ่ะแล้วเราก็อินกับรองเท้า Nike รุ่นแบบนี้สีแบบนี้แล้วก็แบบมีน้ำลักษณะแบบนี้เรารู้สึกว่าเออมันใช่แล้วมันไปด้วยกันนะครับเมื่อกี้นี้คอร์สเยอะเลยนะโอ้แม่จำได้ครับเคสว่าฟังอ่ะมีอีกเคสนึงครับคนนี้ฮะมีใครเคยดูผู้ชายคนนี้บ้างคนนี้ทำรายการบน YouTube ชื่อ Will It Blend ฮะ Will It Blend แปลว่ามันจะเบลนด์นี่คือเบี้ยวเป็นเบี้ยวมันจะเบี้ยวหรือเปล่าให้ทายผู้ชายคนนี้ขายอะไรระหว่าง iPad กับเครื่องปั่นน้ำผลไม้ใครว่าขาย iPad บ้างเอายกมือใครว่าขายเครื่องปั่นน้ำผลไม้บ้างยกมือนะครับคนเชียงใหม่เป็นคนขี้อายให้พูดไม่ค่อยพูดแต่ยกมือนี่ยกมือเยอะเลยนะชอบชอบอ่ะโอเคเขาขายเครื่องปั่นเขาทำอะไรกับเครื่องปั่นผู้ชายคนนี้ครับตอนนั้นเนี่ยจะขายเครื่องปั่นย้อนกลับไปประมาณ20ปีที่แล้วจะขายเครื่องปั่นขายไม่ออกเดินไปตามบ้านบอกว่าเฮ้ยเครื่องปั่นชั้นดีนะหัวใบมีแข็งแรงนะตัวพลาสติกตัวเครื่องแง่หัวแข็งแรงมากเลยนะไม่มีใครซื้อครับไม่มีใครสนใจปรากฏว่าไปเจอเพื่อนที่เป็นนักการตลาดเพื่อนบอกว่าทำยูทูบดีเขาบอกว่าเฮ้ยทำได้ครับผมทำได้แล้วทำไงผมว่าเอาอะไรก็ได้ไปปั่นเครื่องเนี่ยเครื่องแข็งแรงจริงแล้วมันเอาอะไรไปปั่นครับมันเอา iPad ลงไปปั่นมันเอา iPhone ลงไปปั่นฮะเออเราอยากรู้ไหม iPhone โดนปั่นแล้วเป็นไงอยากรู้ป่ะอยากรู้ไปดูนะผมมาดูนะมันเอา iPhone ลงไปปั่นผมอู้ปั่นทับผมปั่นแรงมาก iPhone กลายเป็นผงสีดำๆฮะเสร็จปุ๊บมาอีกคลิปนึงSamsung Galaxy ออกใหม่มาบอกว่าจะเอา Galaxy มาปั่นป่ะผมว่าโหสนใจไหมสนใจแต่ว่ามันก็น่าจะออกมาเหมือน iPhone ป่ะดำๆเราก็ดูมันดูจนจบเลยมันจะจบปั่นเข้าไปปั่นเข้าไปดำดำเหมือนกันแต่เราพอใจมากกับการดู iPhone และ Samsung ปั่นใช่ไหมตอนหลังมันเอาไม้กวาดลงมาปั่นอยากอ้วนปั่นไม้กวาดได้ไหมปั่นลงไปปั่นรูปแบบสิ่งที่ได้คืออะไรครับเรารู้ว่าไอ้นี่แข็งแรงเรารู้ว่าใบมีดแข็งแรงเรารู้ว่าไอ้ตัวถังเนี่ยแข็งแรงลองกลับไปบ้านลองเอาไอโฟนที่สามมาปั่นในเครื่องปั่นของคุณแม่กล้าไหมไม่กล้าเพราะว่ามันไม่แข็งแรงเปล่าเพราะกลัวโดนว่าใช่ไหมเออนะครับหลังจากนั้นครับไอตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับดังมากเมืองไทยก็มีขายนะครับตอนนี้เพราะว่าเขาเอาสินค้าเขามาทดลองเป็นเทสความลับสุดท้ายครับทำยังไงให้คนแชร์เหลืออีก10นาทีมันมีทฤษฎีอันหนึ่งครับของผู้ชายคนนึงครับผมชอบหนังสือเล่มนี้นะชื่อ Contagious นะครับเขียนโดยโจนาห์เบอร์เกอร์คนนี้เขาบอกว่าวิธีที่มนุษย์เราจะแชร์บทความอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าเนื้อหาอะไรสักอย่างหนึ่งจะต้องมีองค์ประกอบประมาณ6อย่างนี้นะเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปของเขาอันแรกครับตัว S นะครับก็คือมี Social Currency Social Currency ก็คือว่าเฮ้ยสังคมจะรู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่เขาแชร์นะครับเช่นถ้าเกิดว่าผมแชร์ความรู้แชร์เรื่องเศรษฐกิจประเทศอะไรเงี้ยผมแชร์ดูมีเก่งเป็นคนมีความรู้จังเลยนั่นเนี่ยใช่ไหม
ทางคุณจะรู้สึกแบบนั้นนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราแชร์เวลามนุษย์เราแชร์อะไรสักอย่างนึงครับเราแชร์เพราะว่ามันเหมือนกับเป็นตัวกระจกสะท้อนเรากลับมาสิ่งที่คุณแชร์คือตัวของคุณเองดังนั้นสังเกตว่าบางทีเรื่องแบบบางเรื่องสมมติผมไม่ชอบเรื่องใต้เตียงดาราอย่างนี้ก็จะไม่แชร์ไปนะครับถ้าเกิดว่าผมแชร์เรื่องเศรษฐกิจเรื่องความรู้เรื่องการพัฒนาตัวเองเฮ้ยดูเป็นคนแบบจริงจังไว้เฮ้ยนะครับอันแรกคือโซเชียลเฟรนซีนะครับสิ่งที่ได้มาสิ่งที่แชร์ออกไปนะครับสังคมจะรู้สึกยังไงสองนะครับคือทริกเกอร์นะครับคือของต่างๆที่คุณทำขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คนจดจำง่ายหรือเปล่านะครับสามคืออิโมชันครับเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรที่มันเข้าถึงอารมณ์ของเขานะครับทำให้เขาอินกับสิ่งนั้นนะครับเขาก็จะชอบนะครับเขาก็จะแชร์นะครับสี่ก็คือสิ่งที่คุณทำเนี่ยครับมันทำให้เขารู้สึกโดดเด่นในที่สาธารณะหรือเปล่านะครับก็คือพับลิกนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าที่มีลวดลายที่แบบมันเท่นะครับใส่แล้วเท่นะครับสังเกตเราชอบใส่เสื้อผ้าบางทีมียี่ห้อใหญ่ๆเพราะว่ามันทำให้เขาดูดีในที่สาธารณะนะครับหรือแม้กระทั่งสินค้าแบบพบไอพอดไอโฟนหรือซัมซุงรุ่นใหม่เราซื้อทำไมมือถือรุ่นใหม่เพราะว่าเราอยากให้ขึ้นๆได้เห็นว่าฉันอินเทรนด์ฉันเท่ครับดูดีในที่สาธารณะถัดมาครับ practical value นะครับตัวที่คือว่ามีคุณค่าไหมเขาแชร์ของเรามันมีคุณค่าไหมหรือว่าแค่ตลกไปวันๆนะครับถ้าแชร์แล้วมีคุณค่าเขาก็อยากจะแชร์อย่างเช่นคุณมีข่าวอัปเดตนะครับคุณมีเนื้อหาสมมติคุณขายครีมกับมีขายครีมก็ได้คุณขายครีมเนี่ยแทนที่คุณจะพูดเกี่ยวกับครีมของตัวเองคุณลองพูดถึงเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้หญิงสวยขึ้นหรือมีอะไรบ้างหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติทำให้ผู้หญิงสวยขึ้นมีอะไรบ้างซึ่งพวกนี้มีประโยชน์และถ้าตรงกับสิ่งที่เขาสนใจก็คือความสวยถูกไหมฮะดังนั้นคุณก็จะชอบคุณก็จะแชร์นะครับสุดท้ายคือที่ผมเล่าไปแล้วก็คือว่ามีสตอรี่สตอรี่ทำให้เราจดจำเรื่องราวต่างๆที่พูดมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสเต็ปตามนี้นะครับเขาบอกว่าถ้ามีกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะทำให้คนสนใจตัวเนื้อหาของเราแล้วก็อยากจะแชร์นะครับจริงๆคอนเทนต์เนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับผมวันนี้เนี่ยก็รู้แหละว่าบนโซเชียลมีเดียมันมีเยอะใน Facebook YouTube อะไรก็แล้วแต่ผมไม่อยากให้เราฟิกหรือจำกัดอยู่กับแค่บางอย่างเห็นคนอื่นโพสต์แล้วเราก็โพสต์บ้างเห็นคนอื่นทำแล้วเราก็ทำบ้างจริงๆมันมีช่องทางเยอะมากนะครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณทำคอนเทนต์เป็นตัวอักษรเนี่ยนะครับนอกจากมันจะเป็นบทความแล้วเนี่ยคุณยังทำเป็นบล็อกได้ทำเป็นเว็บไซต์มีเนื้อหาอยู่ในเว็บของคุณเองได้ไม่ใช่ทำเฉพาะบน Facebook อย่างเดียวนะครับคุณอาจจะทำที่เรียกว่า EDM ไม่ใช่เพจเดินนะ EDM คือ Email Direct Marketing ก็คือส่งอีเมลไปนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับผมติดกับดักของต่างประเทศเยอะเลยที่เขามีพวกอีเมลส่งมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์หรืออะไรก็ตามผม subscribe เยอะแล้วผมก็ส่งมานะครับเราก็เสร็จจากนั้นซึ่งถ้าคุณลงลึกไปถึงเรื่องอีเมลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณสามารถที่จะแทร็กได้หมดเลยนะส่งอีเมลไปแล้วเขาดูไหมเขาดูงานเท่าไหร่เปิดหรือเปล่าเขาดาวน์โหลดไฟล์เราไหมเขากลับมาที่เว็บไซต์ของเราก็อีเมลหรือเปล่าทั้งหมดนี้รู้หมดเลยแล้วคนก็ใช้อีเมลเยอะมากๆนะครับลองจัดแชร์นะอีบุ๊กอาจจะฟังแล้วกลับเนาะอีบุ๊กแบบเป็น PDF ให้คนดาวน์โหลดนะครับแต่ว่าบางทีมันก็เวิร์กในบางธุรกิจเหมือนกันนะครับเราอยากให้เขาซับสไครบ์บางอย่างนะครับเราอยากให้เขาให้อีเมลเรามีอีบุ๊กให้เขาดาวน์โหลดมีเนื้อหาให้เขาดาวน์โหลดเขาก็จะชอบรูปภาพไม่จำเป็นที่ต้องเป็นรูปภาพอย่างเดียวจะเป็นโฟโต้ซีรีส์ก็ได้นะครับในทำเป็นโฟกราฟิกที่บอกนะครับวิดีโอนะครับมีวิดีโอเดโมมีรีวิวนะครับมีช็อตวิดีโอก็ทำได้นะครับมีบล็อกนะครับก็ทำได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เยอะแยะไปหมดนะครับผมก็อยากจะบอกว่าด้วยแกน7อย่างที่ผมเล่ามาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นฐานในการคิดว่าเวลาจะทำคอนเทนต์หนึ่งตัวเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างนะครับวันนี้ผมไม่สามารถบอกคนที่มาในห้องนี้400คน400ธุรกิจว่าคุณจะต้องเขียน1 2 3แล้วมันจะปังไม่ใช่นะครับแต่คุณต้องกลับไปแล้วดูว่า7ข้อนี้มันแอพพลายกับธุรกิจคุณได้อย่างไรบ้างธุรกิจคุณมีสตอรี่ไหมธุรกิจคุณมันเปรียบเทียบกับใครได้บ้างเปลี่ยนที่ไว้ตัวเองเรื่องเกี่ยวกับคุณมีเทสติโมเนียลหรือเปล่าสำคัญมากๆสำคัญที่สุดเลยนะฮะก็คือว่าธุรกิจคุณลูกค้าเป็นใครแล้วใครเป็นคนฟังใครเป็นคนอ่านเนื้อหาเท่านั้นถ้าคุณไปไม่ถึงคนฟังต่อให้คุณพูดเขาไม่ฟังมันก็ไม่เกิดผลการที่ผมเรียกว่าการลงนามนะครับดังนั้นประมาณนี้นะครับ
สุดท้ายของเพจตัวฟอร์มนี้นะครับมีให้ดาวน์โหลดนะครับอันนี้เป็น QR ไลน์แอดเข้าไปแล้วก็พิมพ์คำว่า BBL เนี่ยจะได้สไลด์นะครับถ้าพิมพ์คำว่า BBL Canvas ก็จะได้ตัวกรอบCanvas นั้นนะครับประมาณนี้นะครับก็จบประมาณนี้แล้วกันก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์ไปไม่มากก็น้อยนะครับพยายามเอาเทคนิคต่างๆที่ได้ทำกับบริษัทตลอด20ปีที่ผ่านมามาแชร์ให้ฟังนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรก็ลองเข้าไปแล้วก็มาคุยหรือว่าอัด Facebook มาก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ